สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขุนพบพ่อกับฟอร่ารักกินีแต่พี่น้องพบพ่อกันยามเศร้าๆกระสวยกระยังคดสั่งกระลายพี่น้องเอ้ยมื้อนี้กระบอมมียังหลายนั่งออกบรรณาออกสาดนั่งออกมาเบิ่งสวนผักนางพี่น้องย่านว่างัวควายมากินนางกำลังมาเบิ่งสวนผักอยู่หน้านางมืออื่นกะคัดใส่ปุ๋ยแล้วมืออื่นกะสิออกมานอนหน้าแหละล่ะพี่น้องเพราะว่าเฮาสิดำหน้าวันเสาร์นี่แหละศุกร์เสาร์เลยเพราะว่ากากะเริ่มหญ้าแล้วกะสิได้ดำหน้าก็สิมีพ่อล่าน้องสะใภ้น้องซ้ายแหละเฮ็ดหน้าพี่น้องกะหลานกะหลานสาวหลานซ้ายน้องจันนั่นแหละเฮ็ดหน้าซอยกันพี่น้องนางออกมาเบิ่งเบียร์ปลูกนางเบียร์บอกเบียร์มะเขือเปาะพี่ดอกเบียร์มะเขือเปาะนางนะฮักก็ออกหวานตั้งแต่โดนมักผิดกันว่าใหญ่เบียร์มะเขือฮักก็ออกนางใส่เบิ่งแล้วพี่ดอกอ๋อสิแล้วหรือเปล่าเบียร์มะเขือนางพี่ดอกอ๋อเบียร์มะเขือนางพี่น้องหักก็ออกเพราะว่ามันเฮากล้าเพราะมักผีเติบผีเขาใส่เมล็ดมันอบมันเลยออกไวแต่มะเขือนะฮักก็ออกเขาบริอบเขาหวานเลยเป็นมะเขือม่วงมะเขือเปาะพี่น้องมะเขือสีม่วงไม่มะเขือหน่อยนิดหน่อยนะแซ่บเด้ค่อยหมักกินผักบุ้งอันนี้คือข้าวโพดนางพี่น้องพาพี่น้องมาชมสวนข้าวโพดนะออกมาเบิ่งแต่สิมาใส่พูนแล้วก็สิลกเนี่ยใส่ปุ๋ยสวนมันแล้วก็สิมาถางหญ้าสวนอีกต่อแล้วก็สิดำหน้าพี่น้องเอ้ยบ่ได้อยู่ซื่อๆแต่ละมื้อนะมีแต่ระยะมีแต่งานพี่น้องบ่ได้ว่างได้เห็นบ่หญ้าขึ้นหลายแล้วแต่ต้นงามข้าวโพดกับพี่น้องขนาดดินบ่ดีเด้นี่นางก็สิเอาพุ่นขี้งัวมาใส่เดี๋ยวจะบรรยากาศสวนข้าวโพดสวยๆของนางจ้าพี่น้องหลายพอสมควรเมื่อตีก็กินบ่ทันดอกขุดลุมไว้ก่อนตอนฉันยังเป็นไม่ต้องบอกปูดซีเมนทับหน้าหวานใครก็ได้ช่วยเอาดินกบลงฝังศพดอกว่าไปดอกซบสวนอันเขียวงามของนางบัดนี้นางกระสีได้ทางหญ้าใส่ปุ๋ยสวนมันแล้วนางกระสีไปตัดข้างหมักถั่วพี่น้องกว่าหน้าทงนั่นนั่นต้นอันนี้หลายต้นติ้วหลายพี่น้องเขาต้องใส่ต้นติ้วเด็ดจ้าอันนี้ถั่วพุ่มคู่แรกถั่วพุ่มคู่สองถั่วฝักยาวพี่น้องบรรยากาศสวดข้าวโพดจ้าอันนี้ก็คือถั่วพุ่มคู่สองคือถั่วฝักยาวพี่น้องกินบ่ทันแล้วฮอดได้ขายแล้วใส่นอกตาลงตีแล้วไปหลอกขายไปมันออกพี่น้องถั่วพุ่มของนางปลูกเพราะว่าตอนแรกนางกล้ามาเล็กมันลงดินก็อันใส่ถุงก่อนแล้วก็นางก็เอามาลงดินพี่น้องนี่กำลังงามแต่หน่อยก็จะได้กินหมากและจากถั่วพุ่มจะได้กินไวดอกพี่น้องต้นมันสิแข็งแรงมาถั่วพุ่มเนาะมันสิบอกคือถั่วเครือเนาะพี่น้องต้นมันใหญ่แฮงป้าแปลงบักใหญ่กินบ่ทันดอกเด้อจ้าคันออกมานี่งามคักพี่น้องก็สวยก็ยังคนสร้างกะหลายพี่น้องก็สวยก็ยังปลูกยังก็งามนางหมักปลูกพี่น้องนี่นางปลูกบ่ตัวอย่างสุดแนวบ่อึดแต่แนวนางปลูกปีหน้าบ่แน่นะสิทางสวนมันเป็นส่วนที่3อยู่เฮ็ดจุบัดปีบัดศาสตร์เด้อพี่น้องเนาะเฮ็ดจูเฮ็ดงานคิดว่าเฮาเฮ็ดงานขนาดเฮาเฮ็ดงานยังบ่มีมือหยุดเลยเฮ็ดเป็นเดือนเฮ
ฮาอยู่บ้านอยู่ไฮอยู่หน้าฮากับปลูกเรื่อยๆปลูกมันแล้วก็มาลงไฮลงหน้าดำหน้าแล้วก็ไปทางหญ้ามันเห็ดมันแล้วก็มาเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาแล้วก็ไปกลนมันพี่น้องโอ้เห็ดบัดปีบัดฟ้าจังซี่แหละเห็ดไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องเนาะพอได้เงินใส่อันนี้ก็คือแตงกวาจะได้ตัดข้างมาให้แล้วแหละพี่น้องมันจะได้สัตว์ไว้คันมีข้างให้มันแต่ยังคาใส่ปุ๋ยมันอยู่ใส่ปุ๋ยมันแล้วจะสิตัดข้างมาพี่น้องแตงกวานี่ก็แปลงมักใหญ่บ่ได้แม่นแปลงเดียวเด้อจ้ะพี่น้องสมสวนนางจ้าพี่น้องบรรยากาศสวนอันเขียวงามพี่น้องอันนี้ก็คือแตงกวาปลูกสุยางสุเนียเลยพี่น้องน่าจะเอาน่าจะไปเอาผุ่นเฮือนาอ้ายมาใส่เอาผุ่นมาโรยจังสีงามพี่น้องบรรยากาศสวนมันไม่ได้กลัวมีอย่างไรพี่น้องเพราะพี่น้องมาส้มสวนเพราะว่านางจะออกมาจอบตลอดนะว่าฝนมันตกสมือนางยานข้าวโพดนางล่มเบิดแล้วก็เพราะว่าฝนมันเสาะดินนั่นนะดินมันก็เจื่อนลงเจื่อนลงแล้วก็เสมาคูนดินใหม่แล้วก็โรยผุ่นกระสีทางหยาพี่น้องถอนหยาในบรรยากาศสวนออกมาเจาะเบิ่งกล้าแล้วมาพ่อดำนั่นแต่ว่าคุยกับน้องไว้ว่าเขาสิดำหน้าน่าจะเป็นวันเสาร์นี่แหละพี่น้องพอเสาร์กับอาทิตย์นี่แหละเคลียร์สวนมันให้มันแล้วก่อนใส่หยาทางหยาแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้มันแล้วแล้วก็เขาจังสิได้สบายใจเขาก็มาเห็ดสวนนี่มาเห็ดหน้าพอดำหน้าแล้วสิได้ไปเบิ่งหยามันอีกรอบเพื่อมันขึ้นก็ต้องได้ถอนอีกรอบพี่น้องอันนี้ก็คือสวนคูนี่ก็เป็นแปลงแตงกวาใหม่พี่น้องกำลังออกยอดนี่กำลังออกนางเพิ่งปลูกกำลังเริ่มแตกจ้ะพี่น้องนี่ได้แตกสุดๆสุดจิตจ้ะจะได้กินต่อเนื่องเนาะส่วนเดินที่ยังว่างนี่ก็สิเป็นไว้สำหรับปลูกพริกเบียพริกนางกำลังใหญ่ส่วนหนึ่งที่มันใหญ่แล้วนะกลับมาเอาลงดินแล้วจ้ะพี่น้องอันนี้ก็คือเบียพริกนะนี่เบียพริกถ้าลงดินไปแล้วที่มันใหญ่แล้วจักหน่อยแล้วก็เหลืออีกกลายเหลืออีกประมาณ 2-300 เบียประมาณ300ก็สิแบ่งให้อมลาไปปลูกน้ำจ้าพอนั้นปลูกบ่เบิดดอก 2-300 เพิ่นน่ะสิปลูกจุดแจได้จ้ะน้องนางสิได้เมื่อยต่ออีกแล้วเบิ่งหญ้านางนี่ขึ้นไว้ขนาดหญ้าสวนนี่นางนะพี่น้องอันนี้ก็คือฟักทองใหญ่ที่นางปลูกไว้จ้ะขึ้นนี้ก็ซ้ำศิลาและแต่หญ้านี่ตีสิได้ทางหญ้าใหม่สิได้มาถอนหญ้าสวนนี่แหละพี่น้องเอ้ยถอนหญ้ามันค่ะก็แล้วใส่ปุ๋ยมันแล้วก็สิได้มาถอนหญ้าสวนนี่แหละก็สิได้ดำไห้ดำนาขุดลุ่มไว้ก่อนนี่พี่น้องอันนี้คือข้าวโพดสะเก็ดมันจะลำม่วงเป็นข้าวโพดเขาอันนี้ก็เป็นข้าวโพดที่นางก้าใส่ถุงก่อนนะจะมาลงดินบนต้นมันงามดีเด้อพี่น้องต้นสมบูรณ์ดีแต่ว่ามือนั่นนางบ่อยู่นางให้ข้าเจ้าคนข้าวโพดออกมาให้ล้านคนข้าวโพดแต่ว่าที่นางกล้าไว้มันข้าเจ้าเอาถุงมันเต็งกันหักถิ่มเบิดพี่น้องเอ้ยได้ลงดินก็ได้ลงบ่หลายซ้ำนี่แหละเมื่อนี้นางกลับไปไอ้นี่มาโอ้แสดงมาทางเนี่ยพยายามล้อมมาพี่น้องมันบ่ได้ปลาได้ปลาหน่อย3ตัวมันถ่ายคลิปอยู่เด้พยายามล้อมกะหักนางลงมาคลิปลงมา2มือเลยนางไปถ่ายมื้อนี้นางกาไปกับน้องนางก็ถ่ายไว้อยู่แต่ว่ามันบ่ได้ปลานางเลยบ่อยากลงปานใดพี่น้องก็เลยบ่ได้ลงคลิปกำลังงามจ้าข้าวโพดเขาข้าวโพดสีม่วงบรรยากาศจั่วอยู่สวนพี่น้องเอ้ยพาพี่น้องมาส้มธรรมชาติ
บทเถียงให้เถียงนาพี่น้องเถียงนาพาสุกนาสิได้ออกปนาแล้วโซลาเซลได้ซื้อมากะเลิศเลอเปอร์เซอร์พี่น้องเอ้ยเลิศเลอขนาดเพราะว่านางใส่อยู่เฮือนนะกะนางมีโซลาเซลนางกะบ่ค่อยเปิดไฟนางประหยัดไฟนางใส่ไฟโซลาเซลเปิดเลยจ้า4 5หลอดพี่น้องซ้ําสิแจ้งแห้งขนาดถ้าบรรยากาศสวดยางเรือตะผิกบ่ทันได้ลงพี่น้องเอ้ยเรือตะผิกบ่ทันได้ลงดินพี่น้องก้านางพ่อดำนะจ้าอาทิตย์หน้าพอดีเลยจ้ะพอดีกับวันอังคารพุธพฤหัสศุกร์วันเสาร์เสาร์อาทิตย์ติแหละนางสิลงนาสิดำนาล่ะพี่น้องก้ากับกำลังพ่อหมัดมนกับบ่ยาวปานใดสิทันบ่เนาะยันน้ำเบิดก่อนกับปานนั้นพี่น้องเอ้ยเพราะว่าฝนแต่ฝนก็ตกซุมื้อมื้อคืนนี่ก็ตกเบิดคืนแต่เบิ่งก้านางพ่อดำนั่นล่ะข้อกระดำก้าน้อยนี่ก้าอ่อนแต่เวลามันขึ้นกอใหญ่นะพี่น้องนี่ก้านะเขียวงามอุ่มถุ่มพี่น้องเอ้ยบรรยากาศทงให้ทงหน้าพี่น้องนางก็สิได้ดำหน้าส่วนในช่วงยากเวียกยากพี่น้องเอ้ยขนาดไปหากินยังไม่มีเวลาไปเพราะว่ายากเวียกใส่ปุ๋ยก็เฝ้าเร่งเมื่อวานเนี่ยกระสวนคลองก็ใส่ปุ๋ยแล้วว่าใส่ปุ๋ยระเบิดหัวพี่น้องเมื่อนี้ก็ใส่ปุ๋ยสวนนอกสวนแคมทางสวนนี้ก็สิใหญ่กว่าสวนของแน่ฟังบางว่าสิแล้วบ่มือเดียวพี่น้องใส่ปุ๋ยแล้วล่ะก็กระสอกมาหน้าแล้วก็มาดำหน้าแล้วบัดนี้พี่น้องเอ้ยพาพี่น้องชมบรรยากาศธรรมชาติหน้าดังคือมันแท้พี่น้องไปเฟลูกเซาให้เซาหน้าเนาะเกิดเป็นแล้วก็เทยบ้านนอกกลางเว้นก็ออกอะไรเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าแต่กลางคืนก็มีบอลหลอดออกพี่น้องบางทีก็เงาอยากมีคนรักกับเขาสักคนพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วจ้าพ่อกันคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่คอมเมนต์แล้วจ้าพี่น้องแล้วขอบคุณสุขูสุคนที่เขามาเบิ่งก็ขอบใจหลายๆปราบปลื้มใจหลายแต่พี่น้องก็คันบ่มี FC ครับบ่มีคนเบิ่งเฮาก็คือสิบ่ได้เป็นยูทูบเบอร์ก็คือสิบ่มีมื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะก็ขอบคุณหลายๆจ้าที่ขาดบ่ได้ก็คือขอบคุณอมรากากีบ่าวมีที่คอยแนะนำนางแล้วพี่น้องรายการสบายดีก็รักษาสุขภาพไปเด้อจ้าสุขภาพแข็งแรงสุขูสุคนเด้อจ้าขอบคุณหลายๆฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe ถ้าเราผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อจ้าสบายดีจ้า